เมื่อเวลา 14 นาฬิกาวันที่ 22 ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2561จำนวน197คนณห้องประชุมออดิทอเรียมชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยพุทธศักราช2559โดยมีผลบังคับใช้วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2560และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวัสาอัยยิกาเจ้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลปัจจุบันสถาบันเปิดสอนในระดับพยาบาลศาสตร์บัณฑิตพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตลอดระยะการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นสถาบันได้ยึดมั่นตามปณิธานปรัชญาของสถาบันจรรยาบรรณวิชาชีพและอุดมการณ์สภากาชาดไทยและมีความมุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูงเพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์กอบด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม